สวัสดีค่ะกุ้งนะคะวันนี้กุ้งก็ไม่ได้จะมารีวิวแต่งหน้าแต่อย่างใดค่ะแต่วันนี้กุ้งมีเคล็ดลับการดูแลผิวหน้าก่อนนอนมาฝากทุกคนค่ะเคล็ดลับการดูแลผิวหน้าก่อนนอนของกุ้งนะคะกุ้งดูแลผิวหน้ายังไงการล้างหน้านี่สำคัญที่สุดเลยนะคะซึ่งการล้างหน้าน่ะถ้าเกิดเราล้างหน้าไม่สะอาดถึงจะบำรุงผิวไปยังไงนะคะผิวหน้าของเราก็ได้รับการบำรุงไม่เต็มที่แน่นอนอยู่แล้วนะคะดังนั้นการล้างหน้าที่สำคัญนะคะกุ้งมีผลิตภัณฑ์เคล็ดลับไม่ลับนะคะซึ่งสาวๆทุกคนก็คงทำเหมือนกันอยู่แล้วแหละก็คือจะต้องใช้คลีนซิ่งในการล้างหน้าก่อนนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะในการล้างหน้านะคะคือเช็ดวนๆไปให้ทั่วใบหน้านะคะวนๆเช็ดๆไปเพื่อความสะอาดผิวหน้าให้สิ่งสกปรกหรือเครื่องสำอางรอยแป้งอะไรต่างๆที่อุดตันอยู่ตามรูขุมขนนะคะให้ออกมานะคะขั้นตอนที่สองของการขัดสีหน้าเราต้องทำความสะอาดผิวหน้าให้แบบสะอาดล้ำลึกสุดๆนะคะซึ่งตัวที่ใช้ประจำเลยนะคะบอกก่อนนะคะว่ากุ้งนะคะก็จะเป็นคนที่มีผิวหน้าค่อนข้างแห้งนะคะซึ่งต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวคืนความชุ่มชื้นแก่ผิวให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะนี่นะคะตัวที่สองที่กุ้งใช้ก็คือตัวนี้นะคะเป็นสบู่สเนลซาตินนะคะตัวนี้นะคะเป็นสบู่ที่กุ้งขายอยู่ด้วยแอบขายของค่ะตัวนี้นะคะก็ทำไมถึงเลือกใช้สบู่นะคะสบู่ตัวนี้นะคะไม่ได้ทำให้ผิวเราแห้งเลยค่ะตัวนี้นะคะล้างหน้าแล้วนะคะคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราถึง 70% เลยทีเดียวนะคะซึ่งล้างแล้วก็รู้สึกว่าผิวหน้าไม่แห้งเลยแล้วให้ความรู้สึกถึงว่าผิวหน้าของเรามีความนุ่มชุ่มชื้นขึ้นอีกต่างหากนะคะพร้อมรู้สึกว่าผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นตั้งแต่ที่ล้างเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสบู่สเนลซาตินเวลาตบมันก็จะมีความยืด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 ล้างหน้าแบบฟินได้อีกค่ะแล้วก็นะคะเวลาล้างหน้าค่ะวันไหนที่ขยันอยากดูแลผิวเป็นหน้าเป็นพิเศษนะคะก็คือทำประมาณอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งหรือว่าวันเว้นวันเลยก็ได้นะคะจะมีการมาร์กหน้านะคะในขณะที่ล้างหน้าซึ่งกุ้งจะเลือกมาร์กหน้าโดยใช้ผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ใช้ของสกินฟู้ดอยู่นั่นเองก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนน้ำตาลสีดำนี้นะคะคือใช้ดีมากทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการบำรุงผิวหน้าการบำรุงผิวหน้านะคะก็ไม่ยากเลยค่ะมีแค่นี่สองตัวนี้นะคะใช้บำรุงผิวหน้าอันนี้คือลายอันนี้คือลายอันนี้นะคะก็จะเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้านะคะตัวนี้จะใช้ได้ทั้งก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าเลยนะคะซึ่งใช้ตัวนี้ก็รู้สึกว่าผิวหน้าดูขุ่นขุ่นมีความกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ผิวหน้ามีความกระจ่างใสขึ้นมากๆด้วยนะคะที่แบบเป็นเซรั่มที่แบบเนื้อใสๆแต่ว่ามีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มที่ใช้เป็นประจำและยังใช้อยู่นะคะแอบขายอยู่ด้วยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นการลงครีมตัวนี้ครีมที่ขายดีที่สุดเลยครีมตัวนี้นะคะเป็นครีมขมิ้นน้ำผึ้งนะคะก็เป็นซึ่งเป็นครีมบำรุงก่อนนอนที่ขายดีมากๆตัวนี้จะช่วยลดเรื่องสิวฝ้ากระแบบได้เห็นผลจริงๆโดยเฉพาะเรื่องสิวนะคะคือแบบคืนเดียวสิวยุบก็คือใช้เห็นผลตั้งแต่7วัน14วันเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะก็คือใช้จริงๆตื่นเช้ามานะคะจะได้เราก็จะรู้สึกถึงความผิวมีความเขาเรียกว่าอะไรนะฉ่ำมากๆนะคะมีความผิวใสนะคะมีความก็คือปลื้มปริ่มมากๆนะคะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็คือตัวนี้ก็จะใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะยังไม่เคยเปลี่ยนหรือลองผลิตภัณฑ์อื่นโอเคค่ะเคล็ดลับหน้าใสของกุ้งก็มีเท่านี้นะคะทรงผมใหม่ใส่หมวกเพราะว่าหมดละมามันเติร์นมาก